วันนี้ทำไรครับรามจะทำไรโอ้รามจะขับแบ็คโฮสารฝันให้เด็กน้อยพร้อมยังครับพร้อมฮะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมพิเศษสำหรับเซอร์ไพรส์นะฮะน้องชื่ออะไรนะครับน้องลาบมันเลยวันเด็กแล้วนะครับเราจะมาสารฝันกันนะครับยังครับแบ็คโฮไหมครับคิดว่าขับเป็นไหมครับไปกันเลยครับไปเฮ้ยตบมือตบมือโอเคเด็กคนอื่นอาจจะอยากนั่งรถถังนั่งเครื่องบินนะยกแขนเลยลูกยกแขนเฮ้ยโอ้ยอยากขับแบ็คโฮนะฮะเฮ้ยโม้ไปแบบเป็นอาทิตย์แน่นอนน้ำตาไหลปะปื้มลูกได้สารฝันของตัวเองคือชอบมากชอบรถตักมากวันนี้ได้มาขับเองโอ้ถือว่ารามน่าจะเป็นคนที่คุ้มสุดแล้วในการมาแคมป์นี้ทั้งล่าเลินต้นไม้ได้ขับรถตักอันนี้คือเรามาดูผลงานที่เราทำเมื่อวานก็คือเมื่อวานเรามาเผาถ่านเพื่อทำน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าที่เผาเมื่อวานน่ะเราได้เยอะแค่ไหนแล้วก็เตาดับหรือเปล่าสรุปว่าทั้งสองเตาไม่มีดับเลยปริมาณน้ำส้มควันไม้ที่ได้ก็สูสีมากเขาบอกว่าอันนึง32อันนึง 32.5 ชิวชิวกันนิดนึงโดยพี่นานะไม่รู้จริงไม่เอาไม่ฉีดเข้าไปลูกกำลังยังไงกำลังนะครับไม่ต้องฉีดก็ได้ทำผังไฟไหม้เลยจะฉีดดับเดี๋ยวนี้ก็ปิดได้ก็นี่เลยเหรอถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะงานโอเคอันนี้ไม่จับกองด้วยครับไม่ค่อยมีเวลามากัดอ๋อก็ทิ้งไว้ได้แต่มันก็ยังย่อยไม่ละเอียดดีเพราะว่าอะไรครับน้ำมันไม่ค่อยมีที่นี่มันน้ำไม่ถึงแล้วรอฝนเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมันย่อยหมดเลยก็จะกลายเป็นดินลงไปอีกเดี๋ยววันนี้เราจะทำช่วงนี้กันนะครับเอาตรงนี้ใกล้ๆดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในป่ามฮอกกานีที่มีอายุประมาณ18ปีนะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังจะมาทำดินใบไม้กันแล้วสเต็ปแรกเลยคือเขาจะโกยใบไม้มากองรวมกันก่อนเป็นกองนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจะปุ๋ยข้อกลมเอาสักตันนึงแล้วกันนะครับตามไปด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็ยูเรียน้ำแล้วเขาจะทิ้งไว้ตันจริงๆเขาต้องประมาณกับกองทุก7วันกับกองแล้วก็ราดน้ำให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลาเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ให้มันย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในกองใบไม้ก็ถ้าทำดีๆเนี่ย2เดือนได้เป็นดินละเนี่ยมาดูนี่นี่คือดินของพี่ๆรุ่นก่อนเขาทำไว้แต่นี่ไม่ได้กลับก่อนเป็นดินผูกต้นไม้ได้ละก็เนี่ยเริ่มย่อยสมัครตอนนี้น้ำมันไม่ถึงมาเลยแบบว่าเลยยังย่อยไม่หมดเดี๋ยวเขาบอกรอฝนเนี่ยพอฝนลงอีก2-3ครั้งเนี่ยครับกลายเป็นดินหมดละอันนี้ดินนี่แหละที่เป็นดินที่ผูกต้นไม้ได้ดีเป็นดินใบไม้ที่เราการเพาะปลูกในกระทงกระถางได้เราก็จะทำในส่วนนั้นเพราะว่าเราจะปลูกป่าเราก็จะใช้ผลิตผลจากป่านี่แหละเปลี่ยนมาเป็นสินค้าอื่นๆได้ขออีกนะครับขอ
นะครับทำที่สวยนะครับขึ้นกองที่สวยเขาเรียกการขั้นตอนการขึ้นกองเวลากลับกองทำไงฮะเอานี่แปะลงใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะกลับกองพี่ว่าครับกลับกองกับอยู่ในสตูนี่ยากง่ายกว่ากันครับส่วนใหญ่ผมอยู่ในสตูผมจะเลิกกองมากกว่ากลับกองเดี๋ยวเราไปทำขายกันตอนนี้คือดินที่เราทำมาจนกลายเป็นดินแล้วดินเป็นไม้แล้วฮะเราเอามาร่อนหนึ่งทีซึ่งร่อนเรียบร้อยแล้วยังไม่พอเขาบอกธาตุอาหารยังไม่พอมันก็ต้องมีส่วนผสมอื่นผสมลงไปอีกเพื่อให้ดินมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อสำหรับขายอันนี้สำหรับขายจริงแต่จริงๆสำหรับใช้เขาบอกว่าเนี่ยใช้ได้แหละใช้ปลูกได้แล้วแต่ว่าสำหรับขายมันต้องคุณภาพดีขึ้นไปอีกแต่ก็ดีอ่ะก็ทำเราก็ควรใช้ด้วยอันนี้เราเรียกว่าอินทรีย์วัตถุจริงๆเราจะทำเป็นดินปลูกหรือจะทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำกองนี้เป็นปุ๋ยเราก็ใส่ส่วนผสมแร่ธาตุต่างๆที่เราจะใส่หลังจากนี้ไปนะให้มันมากขึ้นเช่นเราจะทำดินปลูกเราอาจจะใส่แค่ส่วนผสมแค่ 10% แต่ถ้าจะเป็นปุ๋ยอาจจะใส่เพิ่มมาอีก 50% พอเข้าใจใช่ไหมครับเราเอาปุ๋ยไปเป็นดินปลูกได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะปลูกแล้วตายเลยทันทีมันเข้มข้นเกินไปใช่ครับครับฉะนั้นเราจะปลูกเราจะปูดินให้มันพอดีกับการเป็นดินที่ดีแล้วปลูกต้นไม้แล้วลดน้ำอย่างเดียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เราปลูกไปแล้วใช้ดินธรรมดาหรือลงพื้นเราจะเป็นต้องใช้ปุ๋ยไปช่วยเขาแต่วันนี้เราทำขั้นตอนที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยทีนี้เราจะมาปลูกกันโดยสุนทรปาฏิหาริย์นะครับเราจะใช้หินจากอุตสาหกรรมหินก็คือจะเป็นสีขาวๆนี่เขาเรียกว่าใช้ปูนขาวหรือไม่ก็นี่เขาเรียกว่าอะไรครับโดโนไมต์โดโนไมต์จะเป็นสารปรับสภาพดินให้เป็นกรายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปโรยตามบ่อกุ้งบ่อปลาต่างๆทำให้ดินบ่อกุ้งมันปรับสภาพน้ำได้นะปรับสภาพน้ำให้เป็นกรายนะครับก็เราก็ได้ใช้ตัวดูน้ำไม้เนี่ยนะครับโรยสักหน่อยนะครับปรับดินที่จริงดินเราก็ดีละจะปรับแต่ปรับให้มีการนิดนึงนะครับอย่างนี้ถ้าน้ำเราที่บอกว่าแบบในบ่อเราน้ำมันมีปัญหาน้ำเนี่ยก็เอานี่โรยเลยได้ใช่ไหมได้ตบมันนะครับตบเลยไม่มีปัญหาหืมไปไอ้ตัวนี้ก็คือได้จากหินเหมือนกันครับเป็นฟอสเฟตเป็นแร่ฟอสเฟตเราก็จะใส่สองตัวเลยนะครับฟอสเฟตช่วยอะไรครับก็ช่วยทำให้ดินดีดินดีทีนี้เราก็จะใช้ฟอสเฟตแล้วก็โดโนไมต์หวานครับช่วยนิดนึงให้ดินให้เขาช่วยด้วยอัตราส่วนไงฮะแล้วแต่เลยใช่ไหมให้มันดูทั่วๆใช่ครับต่ำมันไม่กัดมือไม่อะไรใช่ไหมครับไม่ครับแล้วนะครับเราก็ทำมือเราว่างๆเราจัดดอกมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับจัดดอกครับจัดข้าวให้หมดเลยครับเราจะคลุกด้วยการสับทีดีนะครับให้ถึงปูนเลยซอยหรือสับซอยหรือสับก็ได้ครับให้มันอยู่ที่เก่าแต่ว่ามันเหมือนว่ามันสับลงถึงนะThank you.
ตอนที่เราหมักดินในไม้เนี่ยเราก็ใส่ถุงย่อไปแล้วแหละแต่มันเวลาผ่านไปมีฝนตกลงบ้างรากไม้มาขโมยกินบ้างนะครับจะสังเกตว่าเราทำดินแบบนี้รากไม้จะขึ้นมามันจะมากินธาตุอาหารที่เราใส่ไปก็คือจากจุลินทรีย์จากยูเรียน้ำที่เราใส่ไปดังนั้นเราจะมาเพิ่มนะครับโดยการที่บ้านใครมีน้ำหมักนู่นนี่นั่นก็สามารถใส่ได้แต่ที่นี่เรามีมูลข้างข่าวที่มีธาตุได้ธาตุอาหารเยอะที่เราหมักไว้แล้วนะครับหมักไว้แล้วโดยใช้พอร์ตแสงถ้าเป็นน้ำต้องใช้พอร์ตสองต้องใช้พอร์ตสองน้ำพอร์ตสองครับถ้าเป็นดินดินพอร์ตหนึ่งพอร์ตหนึ่งถ้าจะย่อยจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์นะครับถ้าในกรณีถ้าเราไม่มีพอร์ตสองก็ใช้ยูเรียก็ได้ครับเอายูเรียใช้ยูเรียนะเอายูเรียน้ำราดใช่ครับโอเคครับทีนี้เราก็จะใส่นี่ใช้น้ำหมักมูลค่ะใช่ไหมครับเราเทเข้าไปเลยโอ้โหเหมือนว่าหอมมากหอมไม่เหม็นอย่างที่คิดดีขึ้นครับนี่เราใส่อะไรไปบ้างครับน้ำหมักมูลข้าวน้ำส้มควันไม้ไม่พอครับคือเราก็คือต้องมีก็มีโครงการครับสินค้าขายดีสำหรับเกษตรกรใช่ครับช่วยกันดีครับช่วยกันดีนะครับผมกะว่าปลูกต้นไม้แล้วให้ต้นไม้ไม่ต้องหลับต้องนอนเลยนะที่ที่ว่าล็อกพาวเวอร์มีขายเป็นแกลลอนไหมงั้นคุณจะไปถูกคนอื่นขอดิ้งต้องดิ้งดิ้งขออย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันปวดหลังไหมปวดเอวไหมถูกคนอื่นดีตาผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พี่กบสอนผมเนี่ยที่มันจริงหรืออามีขึ้นต่ออีกทีนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเล่นกันว่า3ครั้งต่อ1กระสอบทายหน่อยครับว่ากองเนี้ยจะได้กี่กระสอบเห็นไหมครับ2กระสอบแน่นอนกองเนี้ยจะได้กี่กระสอบเบียร์ได้2แล้วเนี่ยไปหน่อยเดียวเอง20เดี๋ยวก่อนทุกคนได้ทายใครทายถูกรับ1กระสอบอันนี้เย้ใครทายผิดคนละ10กระสอบ10คนละคนละคนกินคิดแต่40โลพี่ละคนครับเดี๋ยวผมลาไปกินโดนทุกคนพี่พง35พี่ตุ้ม28พี่เกลือ40เขาทายอยู่ในโซนประมาณ23เขาเล่นเกมทายกันว่ากองเนี่ยได้กี่ถุงใหญ่กับกี่กระสอบผมทายไป40สบายแพ้นั่นแน่ตอนนี้มีประมาณกี่ถุงนะยังไม่ถึง10ยังไม่ถึง10กระสอบเลยมันซัดไปครึ่งกองอ่ะจบเลยอุตส่าห์จะได้อุตส่าห์จะได้ดินฟรีกลับบ้านซะหน่อยเศร้าใจต้องจับ4-5นิ้วต้องจับตรงนี้ใช่มั้ยแล้วไงรูดมาเลยครับรูดมาเลยให้มันเสมอ
ครับนั่นคือพี่ใหญ่ครับพี่บึ้มพี่บึ้มใครครับพี่บึ้มสรุปแล้วนะครับก็ต้นทุน300เหรอ370ประมาณไม่เกิน500ตีไปเลยไม่รวมค่าแรงนะถ้าน้ำส้มขวัญไม้บวก 2,000 นะถ้าไม่ทำเองน้ำส้มขวัญไม้ล่ะถ้าไม่ทำน้ำส้มขวัญไม้เองต้องบวก 2,000 ครับแล้ว cover อีก2แพ็คอันนี้โอ๊ยนั่นเขาขายคนละ500ประมาณ 2,500 ถ้าซื้อน้ำส้ม 2,500 ก็เอาให้ 2,500 เลย2,500 แล้วขายได้ 20,000 อยู่ได้ไหมไอ้กองนี่ต้องใช้ทลาออกจากงานแล้วทำปุ๋ยก็เตรียมตัวประมาณ2เดือนถ้าทำจริงๆเราทำเพื่อใช้เองเหลือเราค่อยขายของมาแล้วของมาแล้วของมาแล้วไปมาแล้วเร็วรับเจ้าของมาแล้วนะเร็ววิ่งรับวิ่งเจ้าของมาแล้วเอาอันนี้ไปดอนไหมเอาไปดอนไหมเจ้าของมาแล้วเฮ้ยคนไปบอกพ่อเจ้าของมาแล้วกลับบ้านต่ออะไรไม่รู้กลับไปที่สวนบอกพ่อเจ้าของมาเยอะมากครับแล้วแต่งานอะไรเจ้าของมาแล้วรีบมาสกิดเลยรีบมาสกิดพ่อเจ้าของมาแล้วพ่อเจ้าของมาแล้วรีบมาสกิดเลยจิตใจทำด้วยอะไรเราฝากติดตาม Walk Vlog ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของดาวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะ